แบมแบมเล่าเองเลยเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กฝึกอยู่เนี่ยสัญญาเด็กฝึกของเขาใกล้จะหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดบิวต์เลยเขาก็แบบว่าโอ้โหความพยายามของเขาตอนนั้นก็แบบมีความท้อนิดนึงว่าแบบโอเคถ้าแบบว่าใช่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเขาก็จะแบบไม่เอาแล้วก็คือกลับบ้านแล้วก็มาเดินในเส้นทางใหม่อาจจะแบบว่ามาศึกษาต่อนู่นนี่นั่นจนมีวันนึงเป็นรายการอะไรสักอย่างเขาก็จะมีการรวมค่าย YG JYP เขาส่งเด็กมาแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่จะต้องไปเต้นน่ะเหมือนเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงงั้นเลยใช่แล้วคนในค่ายก็เลยว่าโอเคคุณแบมไปแทนให้หน่อยไปเต้นแทนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบมก็แบบโอเคเดี๋ยวแบบผมไปจังหวะชีวิตจิ๊บเป่งใช่จังหวะชีวิตจริงหน้าเกาหลีมากแต่ละคนสวัสดีค่ะแพล1995ค่ะสวัสดีครับผมปึ้มครับ1998ครับอันนี้คือพูดไม่ชัดลิ้นไก่สั้นก็คือรู้เลยรู้แล้วเราก็จะพูดกันเรื่องของญี่ปุ่นนั่นเองอ่ะเจยไม่ใช่เปิดมาแล้วก็ต้องมาเคป๊อปแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะเจาะไปถึงตัวแทนบ้านเราที่ส่งไปสู่วงการเคป๊อปใช่กระแสเคป๊อปคือต้องยอมรับว่าแบบแรงมากบ้านเราหลายๆคนแบบว่าก็เป็นแฟนคลับเคป๊อปเยอะอย่างซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าโอ้โหโด่งดังในบ้านเราเยอะแยะมากมายหลายๆเรื่องใช่แน่นอนในยุคนี้วงเคป๊อปมันไปแบบทั่วโลกแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบบิลบอร์ดหรือว่าเวทีประกาศรางวัลแบบ BTSใช่แน่นอนแรงมากเพลงบัตเตอร์เพลงล่าสุดเนี่ยขึ้นบิลบอร์ดมาติดกัน4อาทิตย์นะทั้งหมด5อาทิตย์แล้วใช่ไหมทำมาสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทำไว้กับ Dynamite ไหนบอกแล้วว่าแกรมมี่เนี่ยไม่ไกลจริงเราเคยพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะวงการมันกว้างขวางแน่นอนในวงการเนี่ยมันก็มีสมาชิกที่ไม่ได้มาจากเกาหลีแค่อย่างเดียวใช่คือจะมาจากอะญี่ปุ่นจีนหรือว่าแน่นอนประเทศไทยก็มีใช่ไทยเราก็คือหลายคนแล้วก็ถือว่าน่าภูมิใจมากเพราะจริงเราเห็นเลยนะว่าความสามารถของคนไทยอ่ะเยอะมากจริงนะใช่เริ่มที่คนแรกไม่พูดถึงไม่ได้ละลิสามโนบาล นั่นเองโอ้ หรือว่าหรือว่าลิซ่านั่นเองคือปื้มก็คงชอบมากๆใช่ผมก็เป็นบลิงด้วยลิซ่านะคะอยู่สังกัดเนาะ YG Entertainment นะคะเป็นสมาชิกของ Blackpink in the area Blackpink นะคะตำแหน่งของลิซ่าเนี่ยคือเปอร์และก็เมนเต้นเมนเต้นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าลิซ่าคือเต้นเก่งมากลิซ่าเนี่ยได้เดบิวต์นะคะวันที่8สิงหาคมเนาะปี2016เดบิวต์มาแรกๆก็คือเปี้ยงปังแล้วอะไรเงี้ยหลายคนก็รู้จักจริงๆเปี้ยงตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ด้วยพี่คือเหมือนกับแบบเขามีลงสปอยค่ายแบบว่าสปอยว่าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปใหม่4คนก็คือเป็นกระแสแล้วอะวงนี้คือเขาลงตัวกันมากเนาะสมาชิก4คนคนมีเอกลักษณ์และเสริมกันด้วยส่วนตัวลิซ่านะคะก็คือเริ่มเข้าฝึกในเกาหลีใต้นะคะปี2010เนาะจากการเข้าประกวด YG Audition ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละจริงๆต้องบอกก่อนว่าผู้สมัครคือเยอะมากนะในการแข่งขันณตอนนั้นอะต้องบอกกับว่าYG เนี่ยผลิตวงดังๆปังๆมากมายอาเชียนิวันโอ้โหยุคนั้นยุคเรามัธยมอ่ะบอกเทนิวันไม่มีใครร้องเพลง I Don't Care ไม่ได้อ่ะ Big Bang อะไรอย่างเงี้ยพอ YG เปิดเดชแน่นอนคนแห่กันไปและลิซ่าเป็นชาวต่างชาติคนแรกของค่ายเมื่อก่อนเนี่ยนะคะลิซ่าเขาก็อยู่โครงการของ Tobi Number 1เนาะใช่คือเขาเป็นสายแสดงมาก่อนอยู่แล้วแหละสายเต้นสายอะไรถ้าเกิดที่ได้ดูในสารคดี Netflix เนาะLight Up The Sky เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเขาแบบบ้านเขาเป็นวงดนตรีเขาก็จะชอบไปแบบว่ายืนหน้าไมค์แล้วก็ดักแดกแดกอะไรตั้งแต่เด็กซึ่งถือว่าก็ไปถูกทางเนาะลิซ่าก็พยายามแล้วก็ออดิชั่นในครั้งนั้นซึ่งก็อย่างที่ปื้มบอกไปนะคะก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปเป็นเด็กฝึกของทาง YG เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยลิซ่าเนี่ยบอกเลยว่าทำการฝึกแบบยาวนานมากประมาณ 5-6 ปีนะคะในการเป็นเด็กฝึกจนกว่าจะแบบว่าเดบิวต์เป็นวงBLACKPINK เนี่ยก็ถือว่าปรบมือในความพยายามของลิซ่ามากๆนะคะถ้าได้ฟังที่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนฝึกเป็นยังไงก็บอกว่าหนักมากนะพี่หนึ่งอาทิตย์เหมือนจะฝึกประมาณแบบ6วันเลยอะพักวันเดียวอะไรเงี้ยเด็กฝึกในเกาหลีเนาะบางคนก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะได้เดบิวต์หรือเปล่าหรือว่าฝึกไปเนี่ยก็คือพัฒนาแต่แบบไม่รู้ว่าค่ายจะแบบจับไปเดบิวต์วันไหนไม่รู้เลยอะคือมันต้องใส่ความเสี่ยงความอดทนความแบบว่าไกลบ้านด้วยเนาะลิซ่าเนี่ยพูดภาษาเกาหลีได้แบบก็เป็นคนไทยอ่ะเหมือนกับนิดหน่อยก็ถือว่าต้องไปเรียนจริงๆแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างแข็งแรงอะไรก็อาจจะช่วยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบโชคดีที่ลิซ่าเนี่ยเปล่งประกายเวลาเต้นจริงๆคือเพื่อนๆในวงเนี่ยยอมรับเลยว่าตั้งแต่ตอนฝึกแล้วคือลิซ่าโดดเด่นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
เราต้องมีความพยายามมากกว่ามันกดดันแน่นอนใช่คนเกาหลีเขาจะมีความแบบชาตินิยมนิดๆใช่ในหมายความว่าเขาจะชอบไอดอลที่แบบมาจากประเทศตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ว่าลิซ่าเนี่ยคือแบบทำลายกำแพงตอนนั้นให้คนเกาหลีได้ยอมรับจริงๆใช่ก็ยังมีกระแสหลายๆด้านที่แบบลิซ่าก็โดนมาตลอดเนาะแต่ว่าก็อดทนได้ดีและตอนนี้ก็คือฉุดไม่อยู่มาก follower สูงสุดในวงด้วยใช่งานต่างประเทศอะไรเงี้ยถือว่าไปไกลมากคือลิซ่าเนี่ยป๊อปปูล่าในหลายๆวงการนะพี่คือในเรื่องของการเต้นที่เห็นเนาะที่เป็นเมนเทอร์อะไรการประกวดอะไรอย่างเงี้ยในจีนอย่างเงี้ยใช่ใช่ในจีนคือในจีนลิซ่าป๊อปมากพี่ป๊อปมากเออใช่ด้วยหน้าเขาอะผมว่าคือแบบถูกจริตทั้งฝรั่งทั้งสายฝอทั้งคนเอเชียคือดีมากตาโตจมูกปากโอ้โหคือเครื่องหน้าเนี่ยดีมากๆเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลของจริงคนนี้การเต้นเนี่ยลิซ่าเต้นได้หลายแบบแล้วก็เวลาเต้นเนี่ยลิซ่าเป็นคนที่จัดระเบียบร่างกายจะพูดไปแล้วเทปที่แล้วคือจัดระเบียบร่างกายได้สวยเต้นแข็งแรงเซ็กซี่ก็ได้น่ารักก็ได้อินเนอร์ของลิซ่าเนี่ยเปลี่ยนทุกเพลงที่เต้นเลยคือเป็นคนที่แบบตั้งใจแล้วแบบเข้าใจเพลงจริงเพื่อนๆในวงการนะพี่อย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างซึงกิจาก Red Velvet เนี่ยเขาเป็นนักเต้นเหมือนกันคือเขาก็เป็นเมนแดนซ์เหมือนกันเขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าลิซ่าเนี่ยตัวท็อปๆวงการจะมีแบบว่านักเต้นมืออาชีพอะแบบให้คำวิจารณ์ว่าออลิซ่าเนี่ยคะแนนพอๆกับรุ่นพี่ในวงการตัวท็อปๆอย่างไฮโอลินซิสตาที่แบบเต้นเก่งมากๆเช่นกันอะไรอย่างงี้ซึ่งใครอยากไปดูเสน่ห์ของลิซ่าถ้าได้เห็นใน MV ไลฟ์การแสดงตามรายการเพลงหรือเวทีประกาศรางวัลก็จะมีลิลิฟิล์มในช่องของเธอเองด้วยก็จะมีการแบบหยิบเพลงต่างๆมาซึ่งลิซ่าหยิบเพลงอะไรมาเต้นเพลงนั้นก็คือจะยอดดาวโหลดก็จะปังขึ้นคนก็จะตามไปดูลิซ่าเต้นแล้วก็นอกจากการเต้นแล้วสร้างความภูมิใจกับคนไทยในเรื่องของการแฟชั่นเช่นกันก็คือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลิซ่าเนี่ยได้ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่าง Vogue 3สัญชาติในเดือนเดียวกันก็คือ Vogue ฮ่องกง Vogue Thailand แล้วก็ Vogue ไต้หวันลิซ่าเนี่ยขึ้นปกนิตยสารแบบเยอะมากได้รับการยอมรับในวงการแฟชั่นคือแบบได้รับเชิญไปเวทีแฟชั่นโชว์ต่างๆเวลาเขาปรากฏตัวที่แบบเวทีไหนๆเงี้ยคนก็ให้ความสนใจแบรนด์ต่างๆก็ต่างจับจองตัวลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะถึงบอกว่าโอเคลิซ่าเนี่ยฉุดไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือไทยแท้ๆเลยที่แบบว่าไปสร้างชื่อเสียงแล้วแบบระดับเราคงไม่เรียกว่าเอเชียแล้วเรียกว่าระดับโลกต่อไปมาดูอีกคนนึงนะคะทุกคนก็คือแบมแบมนั่นเองนะคะอดีตสมาชิกวงก็อดเซเว่นเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้เซ็นสัญญาใหม่นะคะกับค่ายที่ชื่อว่า Abyss Company แล้วก็มีการออกซิงเกิลมาแล้วด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามน้องได้เนาะน้องแบมแบมหรือว่ากันพิมุขภูวกุลนะคะตำแหน่งตอนที่อยู่ก็เซเว่นเนี่ยก็คือเป็นเต้นแล้วก็แรปเปอร์เหมือนกันนับถือนะเพราะว่าภาษาเกาหลีอ่ะฝึกพูดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะยากยากแล้วแล้วแรปเปอร์อ่ะเออจริงนับถือต้องยอมรับทั้งลิซ่าทั้งแบมแบมเลยใช่ใช่น้องเนี่ยก็คือได้เดบิวต์นะคะในวงก็อดเซเว่นเนี่ยตอนปี2014เนาะแบมแบมเนี่ยในช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบว่าแสดงโฆษณามาแล้วหลากหลายครั้งอะไรเงี้ยมีผลงานมาบ้างช่วงนั้นเนี่ยแบมแบมเขาก็อยู่to be number 1เหมือนกับลิซ่านะอ้าวเหรอเออเป็นเด็ก to be number 1เหมือนกันนะคะก็ได้มีการแบบว่าออดิชั่นกับทาง JYP เนาะซึ่งอันนี้พี่ไปดูมาแบมแบมเล่าเองเลยเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กฝึกอยู่เนี่ยสัญญาเด็กฝึกของเขาใกล้จะหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดบิวต์เลยเขาก็แบบว่าโอ้โหความพยายามของเขาตอนนั้นก็แบบมีความท้อนิดนึงว่าแบบโอเคถ้าแบบว่าใครก็ท้อใช่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเขาก็จะแบบไม่เอาแล้วก็คือกลับบ้านแล้วก็มาเดินในเส้นทางใหม่เอออาจจะแบบว่ามาศึกษาต่อนู่นนี่นั่นจนมีวันนึงเป็นรายการอะไรสักอย่างเขาก็จะมีการรวมค่าย YG JYP เขาส่งเด็กมาแล้วก็เต้นอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่จะต้องไปเต้นน่ะเหมือนเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงงั้นเลยใช่แล้วคนในค่ายก็เลยว่าโอเคคุณแบมไปแทนให้หน่อยไปเต้นแทนให้หน่อยอะไรเงี้ยเออแบมก็แบบโอเคเดี๋ยวแบบผมไปจังหวะชีวิตชิปเป่งใช่จังหวะชีวิตจริงๆแล้วทีเนี้ยประธานจาก YG เขาไม่มานั่งด้วยไงแล้วชมต่อหน้าประธานค่ายเขาอะค่าย JYP ก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วคือถ้าชมแบบนี้เดี๋ยวเขาต้องมาดึงตัวเด็กฝึกคนนี้ไปแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยชิงก่อนใช่ก็เลยแบบว่าชิงก่อนแล้วตอนแรกอะก็เซเว่นยังไม่ได้เป็นก็เซเว่นเนาะก็จะมีแค่6คนอยู่เขาก็เลยดึงแบมไปเสริมแล้วก็กลายมาเป็นก็เซเว่นซึ่งแบบโอ้โหแบมบอกว่าตอนนั้นมันคือจังหวะชีวิตของผมมากใกล้จะหมดสัญญาแล้วอะสัญญาเด็กฝึกอะอีกไม่เท่าไหร่เองอะกลายมาเป็นก็เซเว่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็โอเคอำลากันไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าน้องก็ยังมีผลงานกับค่ายใหม่เนาะให้เราได้ชมกันนะคะก็ยังไงก็ไปติดตามน้องได้อ่ะต่อไปนะคะคนนี้ก็คือเรื่องของความพยายามไม่มีคนนี้ไม่ได้จริงๆนะคะก็คือเต็นนั่นเองเนาะเต็นลีใช่สังกัดเนี่ยน้องอยู่ SM Entertainment สมาชิกนะคะก็คือหลายวงมากๆเลยน้องก็จะมี NCT แล้วก็ VV แล้วซุปเปอร์ M ด้วยจริงๆซุปเปอร์ M เนี่ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่จะรวมสมาชิกบอยแบนด์ของค่าย SM ที่เป็นตัวท็อปของวงพี่และเต้นน่ะติดประทับใจมากเพราะว่าตอนที่ประกาศชื่อเมมเบอร์แล้วแบบมีเต้นด้วยผมคือดีใจกับเต้นมากเพราะว่าคนที่ได้ก็จะมีอ่ะใครเอ็กโซที่แบบโหท็อปมากของค่ายมาร์คมีลูคัสอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหเป็นตัวท็อปแล้วเต้นติดไปด้วยเพราะว่าด้วยความสามารถที่แบบลายเต้นแล้วก็เสียงร้อง
คือเป็นเนี่ยครบครึ่งจริงเป็นเด็กที่แบบว่าโอ้โหน่ารักกับแฟนๆแล้วก็แฟนคลับบ้านเต็นเนี่ยก็น่ารักด้วยนะทางเราเคยสัมภาษณ์น้องเราก็รู้สึกว่าโอเคซัพพอร์ตน้องแบบว่าได้เต็มที่มากๆคือแฟนๆก็น่ารักตัวน้องเองก็น่ารักเต็นเนี่ยก็คือเริ่มเข้าฝึกนะคะในปี2013เนาะจะเห็นว่าเวลาแบบน้องจะทำพวกของขายของอัลบั้มต่างๆการออกแบบน้องก็เป็นคนวาดเองด้วยนะเป็นคนที่แบบมีส่วนร่วมกับเบื้องหลังใช่กับเบื้องหลังเยอะมากแล้วก็มีความพยายามในการฝึกฝนมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นอีกคนนึงที่น่าสนับสนุนนะไอเอสเอ็มเนี่ยเขาจะคัดศิลปินที่จะได้โซโล่หมายถึงว่าออกผลงานเดี่ยวนี่ใช่ไหมซึ่งเต้นเป็นหนึ่งในนั้นเขามีวิดีโอที่แบบแสดงสกิลเต้นอะไรอย่างงี้ด้วยความสามารถของเต้นเนี่ยคือพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าโอเคน่าสนับสนุนจริงๆก็ชื่นชมกับแฟนคลับของน้องด้วยเนาะที่สนับสนุนน้องนะคะคนต่อไปก็จะเป็นมินนี่จีไอดอลใช่ไหมอยู่สังกัด Q Entertainment นะคะก็เป็นสมาชิกของวง G Idol นะคะซึ่งตำแหน่งน้องคือร้องนำเลยหรอร้องหลักเลยใช่ Vocal G Idol เนี่ยเป็นนักร้อง Gen 4มั้งซึ่งกำลังอยู่ในช่วงแบบว่าดังขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มินนี่เนี่ยกระแสดีเหมือนกันตอนนี้น้องมีงานแสดงด้วยเห็นอยู่ซีรีส์เกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบในซีรีส์ก็เน้นพูดภาษาไทยด้วยน่ารักมากสำเนียงเกาหลีก็ดีนะใช่จริงหายากนะแบบว่าไอดอลไทยที่แบบใส่โวคอลด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็จะแบบแรปเปอร์เต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมินนี่คือเสียงดีแล้วก็น้องเนี่ยนะคะได้มีการเริ่มเข้าฝึกที่เกาหลีเนาะประมาณปี2015นะคะจากการออดิชั่นค้นหาเด็กฝึกของต้นสังกัดนะคะจนกระทั่งในปี2018นะคะมินนี่เนี่ยได้เดบิวต์ในวงเนาะที่ชื่อว่า G Idol เนี่ยแหละค่ะก็สามารถแบบไปติดตามน้องกันได้ส่วนอีกคนนึงที่เราไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือนัตตี้นั่นเองนัตตี้นัตตี้นะคะนัตตี้อนัชยาน้องเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวเลยนะใช่ในสังกัดSwing Entertainment นะคะใช้เวลาเป็นเด็กฝึกในเกาหลีใต้เนี่ยนานถึง6ปีเลยนะเราฟังอย่างนี้ก่อนว่าเราเห็นนัตตี้ปรากฏตัวครั้งแรกในวงการอ่ะคือรายการ Survivor ที่ชื่อว่า16อันนี้เคยพูดไปแล้วในเทปที่แล้วนะครับก็คือ JYP เขาทำรายการ Survivor เพื่อจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อว่า TWICE ซึ่งตอนนี้ก็คือโด่งดังมากๆ TWICE เนี่ยมาจากการประกวดรายการ16แล้วก็มีนัตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดของรายการ13ปีพี่ตอนนั้นใช่แต่ว่าความสามารถน้องอ่ะไม่ธรรมดาเป็นเก่งมากเสน่ห์แผ่วๆมากแล้วก็สกิลการร้องเนี่ยก็พัฒนาขึ้นด้วยแล้วก็น้องก็ใช้ความสามารถเนี่ยสู้ฝ่าฟันมาจนถึงรอบไฟนอลแต่สุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปต่อในการเดบิวต์ทอยก็ไม่ได้มีน้องประมาณ2ปีถัดมาน้องก็ปรากฏตัวอีกครั้งในรายการประกวดอีกรายการนึงชื่อว่า Idol School ในปี2017นะครับ Survivor อีกรายการนึงซึ่งแบบว่าหาเด็กฝึกอิสระจากทั่วโลกมาแข่งขันพอผลรายการนี้น้องก็แบบสวยสะพรั่งมีคาริสม่ามากขึ้นความสามารถที่พัฒนามากขึ้นครบเครื่องมากขึ้นหน้าตาเองเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะใช่ซึ่งรายการนี้ครูฝึกแล้วก็ไอดอลสายโวคอลอะไรเงี้ยก็ยกให้ว่าเสียงร้องของน้องเนี่ยเพอร์เฟคแต่ว่าน้องก็ยังไม่ได้เดบิวต์ในรายการนี้เหมือนกันครับผ่านไป2รายการแล้วน้องยังไม่ยอมแพ้นะพี่ก็ได้ไปต่อจนได้เดบิวต์ทางค่ายเนี่ยน่าจะเห็นแหละว่าน้องเนี่ยมีแววหน้าปั้นนะอะไรเงี้ยเห็นไหมทุกคนว่าเส้นทางแต่ละคนมันแบบว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะจริงๆไอดอลเกาหลีเนี่ยข้อเสียอย่างนึงคือเขาจะเสียชีวิตวัยรุ่นไปจริงๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเดบิวต์กันก่อนอายุ20ใช่ไหมพี่นั่นแหละได้อย่างเสียอย่างมีคนนึงที่แบบว่าเป็นตำนานแล้วก็เป็นคนกลุยทางให้คนไทยในวงการเคป๊อปนะพี่นิชคุณวง 2PM 2PM เนี่ยเดบิวต์ในปี2551เพลงเดบิวต์คือเพลง10 out of 10ชิดจมมาจนมาชิดโจ้ต้องบอกว่าตอนแรกนิชคุณอะได้ร้องแบบว่าน้อยมากร้องแบบแค่ท่อนแบบลา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 อะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเดบิวต์มาด้วยหน้าตาที่โดดออกมาจากคนอื่นคือหลอกเกาหลีแต่ว่าแบบมันโดดจากคนอื่นอะเขาก็เลยมีความโดดเด่นตกแฟนคลับเกาหลีได้เยอะหลังมาโหนิชคุณได้ร้องเยอะมากได้แบบอยู่ข้างหน้าเยอะมากก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนนึงเลยในวงการเกาหลีนะคะเราพูดถึงการออดิชั่นของแต่ละคนอุปสรรคของแต่ละคนแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมีทริคเก็ตเล็กเก็ตน้อยในการออดิชั่นมาฝากจากค่าย SM ก่อนแล้วกันนะคะ SM เนี่ยเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีนะเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าไปสมัครนะคะหรือออดิชั่นได้ตลอดทั้งปีเลยนะทุกคนโดยตึกชมพูโดยที่เราจะต้องเลือกตำแหน่งก่อนว่าโอเคคุณจะมาสายแรปคุณจะมาสายร้องคุณจะมาสายเต้นอะไรต้องชัดเจนนะต้องรู้ว่าตัวเองแบบจะไปสายไหนอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะกรอกใบสมัครได้เลยนะคะก็คือ www.smtown.com/audition นะคะอันนี้ก็ลองเข้าไปดูกันเนาะว่ากฎเกณฑ์การออดิชั่นการสมัครต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพี่ต้องแปลว่าSM เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องวิชวลหมายถึงว่าหน้าตาของไอดอล SM แต่ละคนเนี่ยฟ้าประทานทุกคนก็อย่างค่ายนี้มีใครอยู่บ้างก็จะมีซุปเปอร์จูเนียร์เนาะเกิร์ลเจเนอเรชั่นชายนี่เอ็กโซเรดเวลเวท NCT
่ะก็อีกหลายๆวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้ล่าสุดเอสป้าเอสป้าอีกค่ายนึงเป็น JYP Entertainment นะคะแล้วก็มาฝาก JYP เนี่ยค่ายนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากโชว์ของมากๆก็สามารถเลือกที่จะออดิชั่นได้มากกว่า1ตำแหน่งด้วยนะคะก็คืออาจจะไม่มั่นใจเต้นมากเป็นร้องแต่ว่าขอพ่วงร้องเต้นเลยละกันอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งไปได้นะคะติดได้2ช่องนี่ติดได้2ช่องก็ไปสมัครออดิชั่นได้ตลอดเวลาเลยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ audition.jyp.com นะคะกรอกชื่อสร้างรหัสผ่านนู่นนี่สมัครสมาชิกเรียบร้อยเงี้ยก็จะสามารถแบบไปกรอกใบสมัครในการออดิชั่นได้เช่นกันนะคะเป็นค่ายของ JYP Entertainment เนาะใครอยู่ค่ายนี้บ้างก็จะเป็น Wonder Girl 2PM อิชิด้วยอันนี้หามาจากเว็บไซต์นะเขาบอกว่าหากใครที่ไปออดิชั่นกับค่ายเพลงเกาหลีเนี่ยการออดิชั่นพร้อมกัน30คนถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อเจอกรรมการแล้วเนี่ยให้แนะนำตัวแล้วบอกว่าวันนี้สมัครออดิชั่นอะไรแล้วก็เริ่มแสดงด้วยความมั่นใจเนาะทุกคนความมั่นใจต้องมานะอย่าแต่งตัวเยอะเพราะว่ากรรมการดูที่ความสามารถนะคะใส่ชุดที่รู้สึกมั่นใจเนาะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่โปมากนะเขาบอกว่าถ้าไปร้องหรือแรปเนี่ยร้องสดไม่มีดนตรีประกอบนะคะบางทีเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ไมค์แต่ให้ใช้แบบปากเปล่าในการร้องเลยทีนี้ถ้าออดิชั่นเต้นเนี่ยก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เต้นแล้วก็ออกท่าทางได้ง่ายเนาะไม่ต้องเตรียมเพลงไปเพราะกรรมการจะเลือกเพลงให้เองตายแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพลงในค่ายแหละปะแล้วก็ออดิชั่นไม่ผ่านเนี่ยเท่ากับไม่มีความสามารถหรอไอดอลที่เราชื่นชอบหลายคนเนี่ยก็เคยออดิชั่นไม่ผ่านกันเยอะนะคะบางคนเนี่ยออดิชั่นไม่ต่ำกว่า 3-5 รอบเลยนะคือให้รีบเข้าใจว่าทำไมถึงไม่ผ่านแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสมัครใหม่แค่นั้นเองอย่าปล่อยให้การออดิชั่นล้มเหลวแค่ครั้งเดียวแบบทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับเส้นทางนี้แล้วลองพยายามก่อนหลายๆครั้งนะคะไม่ใช่แค่ใบเดบิวต์ในเป็นไอดอลเกาหลีอย่างเดียวเนาะยังมีอีกหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกที่แบบไม่ใช่คุณไงป๊อปนี่ชื่อนี้ขึ้นมาเลยคุณภูมิวิภูริศLover boy ร้องไงก็ไม่รู้ Wondering in the shade of you นั่นแหละโอ้โหลองจำไม่ได้หนุ่มผู้ลงหลายในเสียงดนตรีครับผมเขาเป็นบัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมเจ้าของเสียงทุ้มนุ่มหน้าตากวนๆนิดๆรอยยิ้มทะเลนขี้เล่นและเพลงแนวอินดี้โฟล์คครับผมเขาเนี่ยจะร้องภาษาอังกฤษในแบบฉบับของเขาคือเขาเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆนะแต่ว่าเขาไปโตที่นิวซีแลนด์ใช่ก็คือแบบว่าตามพ่อตามแม่ไปอยู่นู่นไปเรียนแป๊บเดียวเองมั้งพี่เหรอเขาแบบดังแต่อยู่แบบ20 21 22อะไรเงี้ยโห22ผมยังทำอะไรอยู่เลยวะตอนนั้น คือเขาก็เป็นทำดนตรีมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไปร้องเพลง cover Nothing's Gonna Hurt You Baby ของวง Cigarette After Sex แล้วเจ้าของวงเนี่ยไปเห็นแล้วประทับใจชอบก็เลยเอาไปเชิญคุณภูมิเนี่ยไปเล่นเปิดที่คอนเสิร์ตก็ตกแฟนคลับมาได้เพิ่มนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือ Love Boy เนี่ยเป็นเพลงหวานๆฟังสบายที่สำคัญคือ MV สวยมากใช่ๆๆถ่ายที่พัทยาแต่ออกมาดูเหมือนไมอามี่คือโหสีเสือแคสเคิร์ดดีหมดอะไรอย่างเงี้ยทำดีแล้วก็โหฝรั่งคอมเมนต์กันเยอะมากคนไทยเหรอเนี่ยแบบเก่งมากชอบใช่ๆแล้วก็เขาก็ได้มีจัดคอนเสิร์ตทัวร์ในปี2018นะครับเป็นเอเชียทัวร์ไปเล่นมาทั่วเลยแล้วก็ทั้งประเทศแบบญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรเงี้ยที่บัตรที่เกาหลีได้บัตรโซลเอาท์เลยนะพี่ก็งานจะได้เห็นจิตเป็นไทยที่แบบมีผลงานเพลงวิดีโอซ้อขนาดนี้โอ้โหคุณไมค์พิรัตอันนี้ก็เป็นสายนักแสดงเหมือนกันเขาได้มีเทเลอร์ของหนังเรื่อง The Misfit ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าเราดูเทเลอร์ก็จะเห็นคุณไมค์พิรัตเนี่ยร่วมแสดงด้วยประกบพระเอกในตำนานอย่างเพียร์สบรอดแมนคือ007เจมบอนด์เรื่องนี้นะครับไม่รับบทเป็นวิกหนุ่มชาวเอเชียเชื้อสายจีนที่ถนัดด้านการทำระเบิดคือแบบเป็นบูเลยอ่ะก็ออกเยอะอยู่นะไม่ใช่แบบว่าเป็นสมทบที่แบบบทสำคัญเลยใช่เดี๋ยวจะเข้าฉายในวันที่19สิงหาคมปีนี้ครับคือต้องบอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์มากเลยนะการทำงานกับแบบว่าโปรดักชันแบบระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะบางทีมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่มันต้องมีพรแสวงด้วยเยอะเลยวันนี้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้แหละค่ะใครที่แบบว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็อยากจะคอมเมนต์มาบอกก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะยังไงก็ติดตามเด็กสมัยนี้ของพวกเราด้วยนะคะทางรูปแบบพอดแคสต์ก็วิดีโอนะคะทางbugaboo.tv เนาะพอดแคสต์เนี่ยสามารถฟังได้นะคะทาง Spotify แล้วก็สาวขาวด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย